น้องออนลองทายดูสิคะจะไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอคะภรรยาพี่รออยู่ที่บ้านนะกล้าทำอะไรแบบนี้กับฉันหรอกคุณไม่กล้าทำอะไรโง่ๆโจ่งแจ้งแบบนี้กับฉันฉันรู้จักคุณดีน้องออนนี่เต้นเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยดูท่าทางพี่รุธคงไม่ได้ดื่มบ่อยๆใช่ไหมคะเรานี่รู้ใจพี่ทุกเรื่องจริงๆนะเนี่ยแบบนี้พี่รุธไม่น่าจะขับรถกลับไหวหรอกค่ะออนก็ดื่มไปเยอะเหมือนกันขับรถก็ไม่น่าไหวแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีอะคะนั่นสิคะเราจะทำยังไงกันดีผู้หญิงเขาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าคุณผู้ชายหมายถึงเรื่องอะไรคะเรื่องที่ฉันไม่กลับบ้านไงไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะบอกแค่ว่าให้เตรียมอาหารเย็นเพิ่มอีกที่เห็นว่าจะมีคนมาที่บ้านค่ะเพื่อนเขาเหรอไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณผู้หญิงไม่ได้แจ้งเอาไว้คุณผู้ชายไปไหนมาคะเอาน้ำบุญมาให้ฉันหน่อยป่ะ
วิวิเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะดูเพลียๆนะเมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยหลับอ่ะทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันยังดีซะกว่าตอนนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วด้วยซ้ำไปฉันเข้าใจแล้วแกมีอะไรหรอถึงได้นัดฉันออกมาทานข้าวกลางวันแบบเนี้ยก็เป็นห่วงแกนั่นแหละเห็นวันก่อนทำท่าไม่ค่อยดีอ่ะช่างมันเถอะฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกอ่ะแล้วช่วงนี้งานยุ่งไหมก็นิดหน่อยแล้วงานมันเกิดคุณหญิงแวววันอ่ะแกต้องไปช่วยงานปะก็คงไปแค่ร่วมงานอ่ะแกมีอะไรหรอมีอะไรก็พูดมาเถอะคือฉันอยากรู้จักคุณหญิงแวววันกับครอบครัวเขาอ่ะแกช่วยฉันหน่อยได้ปะแกหรือคุณพลสามีของแกมีฉันขอโทษนะที่มาขอแกเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะแล้วแกก็เครียดแต่ว่าแกโดนบังคับมาเหรอฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมเราถึงยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าฉันทำเหมือนที่พวกเขาทำกับฉันบ้างพวกเขาจะรู้สึกยังไงทำไมเพิ่งมาพอดีเจอเรื่องยุ่งๆนิดหน่อยอะค่ะพี่รถขอโทษนะคะคุณผู้หญิงคะคุณรุธกลับมาหรือยังอยู่ในห้องทำงานค่ะออนอินมาด้วยหรือเปล่าค่ะทำไมคุณผู้หญิงไม่ทำอะไรสักอย่างล่ะคะไปเตรียมจัดโต๊ะอาหารได้เวลาละผมหาคุณวิการดานะครับค่ะทางนี้ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวฉันไปตามคุณผู้หญิงให้นะคะขอบคุณครับมาที่นี่ได้ไงแล้วคุณมาได้ไงผมก็มาวิธีเดียวกับคุณนั่นแหละนี่แอบตามฉันมาใช่ไหมจะแจ้งตำรวจด็อกเตอร์วิการดากับด็อกเตอร์อนิรุธคือดูเหมาะสมกันดีนะเท่าอย่างนี้ใช่ไหมได้พี่เป็นคนเชิญคุณเจนจบเข้ามาทานข้าวกับเราเองแหละสวัสดีครับคุณวีสวัสดีค่ะคุณเจนจบนี่คุณออนอินไงคะคุณคงจำกันได้เพราะคุณสองคนคงรู้จักกันดีนี่ค่ะใช่ไหม
รู้จักกันแบบดีมากๆเลยดีเลยค่ะรู้จักสนิทสนมกันดีแบบนี้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารจะได้ไม่อึดอัดเพราะมีแต่คนคุ้นเคยกันนะคะเอ้าสวัสดีครับดร.อนิรุธนี่คุณเจนจบค่ะเป็นแขกของวีเองวีเชิญคุณเจนจบเข้ามาทานข้าวเย็นกับเราด้วยอะค่ะบรรยากาศบ้านคุณวีดูอบอุ่นน่าอยู่มากเลยนะครับขอบคุณค่ะแต่ผมแปลกใจอย่างนึงครับแปลกใจอะไรเหรอคะก็ปกติออนเขาไม่ค่อยชอบบรรยากาศทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ไม่จริงหรอกมั้งคะเพราะถ้าคุณออนไม่ชอบคุณออนคงไม่มาทานข้าวที่นี่ทุกวันจริงไหมคะคุณอ่อนใช่ค่ะแต่ตอนอยู่กับผมอ่ะออนเขาไม่เคยทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวผมแบบนี้เลยนะครับผมก็เลยแปลกใจนะอย่าเอาแต่พูดแต่เรื่องเก่าๆดีกว่านะคะคุณเจนจบเป็นแขกของคุณวิถ้าเอาแต่พูดแต่เรื่องตัวเองเนี่ยมันดูไม่มีมารยาทแล้วกันพูดได้ค่ะสนุกดีพี่อยากฟังแล้วคุณไปรู้จักกับวีเขาได้ยังไงครับก็ที่มหาลัยวันนั้นไงครับอ๋อพอดีวีติดต่อคุณเจนจบเรื่องซ่อมรถอะค่ะแล้วคุณเจนจบก็พร้อมจะรับผิดชอบก็เลยมีโอกาสได้คุยกันคุณวิเขาเป็นคนคุยสนุกมากนะครับดูเก่งแล้วก็ฉลาดผมอิจฉาคุณรุ่นมากเลยนะครับที่ได้แต่งงานผู้หญิงเก่งแบบเนี้ยจะได้ไม่มีเรื่องให้ปวดหัวไม่จริงหรอกค่ะวิออกจะน่าเบื่อด้วยซ้ำไปใครพูดแบบนั้นนะฮะผมอยากเห็นหน้าจังเลยคงไม่ใช่คุณรุ่นใช่ไหมครับวีเขาดีขนาดนี้ผมจะเบื่อเขาได้ยังไงล่ะครับก็ดีแล้วครับที่คุณรุ่นไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบความหวือหวาในชีวิตตลอดเวลาไม่งั้นอาจจะทำให้ผู้หญิงดีๆหลุดมือไปไม่งั้นเสียดายแย่เลยนะครับผมทราบดีครับว่าผมควรทำอะไรตอนไหนแต่ก็ขอบคุณที่แนะนำนะครับเรื่องคอนโดเป็นยังไงบ้างคุณได้ไปตามดูหรือยังใจเย็นๆสิครับเรื่องแบบนี้ต้องค่อยๆสืบเราแค่รู้เองว่าเขาอยู่คอนโดไหนแต่ยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ห้องไหนฉันอยากจะจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดคุณรู้ใช่ไหมผมรู้ผมก็อยากให้ออนอินเขารับในสิ่งที่เขาทำกับผมให้เร็วที่สุดเหมือนกันผมเข้าใจคุณนะว่าคุณคงอึดอัดที่ผมเข้ามาวุ่นวายในชีวิตครอบครัวของคุณนะแต่ผมอยากให้คุณเชื่อผมว่าเรื่องนี้มันดีกับเราสองคนที่สุดไม่มีใครรู้จักออนอินดีเท่าผมงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับส่วนเรื่องคอนโด
เดี๋ยวผมสืบให้ขอบคุณค่ะโมโหอะไรฮะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะถ้าเกิดผมอยากทำอะไรคุณจริงๆคุณโดนแฉนั่นบนโต๊ะอาหารแล้วว่าคุณเคยทำอะไรกับผมไปบ้างแค่เนี่ยคุณก็ดูเหมือนไอ้ขี้แพ้จะแย่ละอยากให้มันมากไปกว่านี้นะผมเคยบอกคุณแล้วนะว่าคุณต้องได้รับรู้ความรู้สึกเหมือนที่ผมเคยรู้สึกแล้วเนี่ยแค่เริ่มต้นเองคนอย่างคุณทำอะไรฉันไม่ได้หรอกรอดูแล้วกันว่าผมจะทำได้ไหมคุณวิสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยนะเขาเป็นเพื่อนฉันฉันก็พาเพื่อนมาบ้านบ่อยไปผมไม่ได้โง่นะจะได้ไม่รู้ว่าคุณทำไปทำไมแล้วคุณคิดว่าฉันทำไปทำไมก็ทำไปเพื่อปั่นหัวผมไงนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันรู้สึกทุกครั้งที่คุณกับออนอินทำพอได้รู้สึกบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคุณกำลังทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่อยู่รู้ไหมการที่คุณนอกใจฉันครั้งแล้วครั้งเล่านี่เรื่องเล็กๆของคุณทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็เรื่องผมกับน้องออนไงมันไม่มีอะไรเลยนะคุณคิดมากไปเองแล้วทำให้เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้มาบ้านทุกวันหายไปด้วยกันทั้งคืนฉันคิดมากไปเองสินะก็ได้ฉันไม่นับเรื่องนี้ก็ได้นับเรื่องที่คุณต้องส่งเสียเด็กเสิร์ฟคนนั้นอ่ะเพราะไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นต้องเอาไปพูดเสียให้หายเรื่องไหนจะเรื่องนวลอีกล่ะเห็นว่าต้องให้เงินเดือนพิเศษมากกว่าเงินเดือนด้วยนี่แล้วเรื่องผู้หญิงคนอื่นที่ฉันยังไม่รู้อีกอ่ะนี่เรื่องเล็กๆของคุณเท่านั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะมาโวยวายกับฉันเรื่องเจนจบสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยนะคุณวิคุณเอาคนนอกมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องในครอบครัวของเราโดยที่คุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไว้ใจได้หรือเปล่าแล้วออนอินไว้ใจได้อย่างนั้นเหรอคนของผมจัดการเองได้แล้วคุณไอ้เจนจบอะจัดการได้หรือเปล่ากล้ารับผิดชอบไหมล่ะถ้าเรื่องในครอบครัวของเรามันหลุดไปเข้าหูคนอื่นคุณพร้อมไหมพร้อมจะเสียภาพลักษณ์ทุกอย่างที่คุณสร้างมาพร้อมหรือเปล่าส่วนเรื่องผู้หญิงคนอื่นที่ผมไม่ได้จริงจังด้วยก็ไม่ควรเอามาพูดนะเพราะผมไม่เคยทำอะไรให้มันเสียหายมันถึงคุณเลยมันก็ควรจะจบอยู่แค่นั้นป่ะแล้วเรื่องผมกับน้องออนผมพูดอีกครั้งนะว่าผมกับน้องออนไม่มีอะไรกันทั้งนั้นพี่รุดเมามากเลยนะคะเนี่ยคอนเก็บจะพาขึ้นมาไม่ไหวแน่
สิคะใจเย็นสิเดี๋ยวพี่ถาก็ไม่เห็นเขาหรอกลูกออนหมายความว่ายังไงคะออนก็หมายความว่าตอนนี้พี่รุธอยู่ที่บ้านออนไงคะคืนนี้พี่รุธต้องนอนกับพี่ถานะน้องออนทำไมน้องออนทำอย่างนี้ออนไม่เข้าใจเลยนะคะทำไมผู้ชายถึงชอบใจร้อนก็ไม่รู้ออนอะไม่ใช่ผู้หญิงที่จะนอนกับใครง่ายๆหรอกนะเราไปนอนได้แล้วออนเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องรุ่นนึงค่ะวันหลังอย่าพายรุ่นมันไปดื่มอะไรแบบนี้อีกนะไอ้นี่ไม่ใช่ขาดื่มซะที่ไหนล่ะค่ะจริงครับคุณวิผมเป็นคนแบกมันจากรถมาที่ห้องเองต้องขอโทษที่ผมไม่ได้โทรบอกคุณวินะครับเพราะผมเห็นว่ามันดึกแล้วขอบคุณนะคะทีนี้คุณรู้ตัวหรือยังว่าใครเป็นคนทำให้เรื่องนี้มันแย่ลงอย่าให้ผมต้องผิดหวังในตัวคุณมากไปกว่านี้เลยนะคุณวิผมขอร้องออนเองค่ะออนรู้สึกไม่ดีเลยนะคะที่เห็นพี่รุธกับพี่วีทะเลาะกันน่ะเพราะออนหรือเปล่าคะก็คงจะโกหกถ้าบอกไม่ใช่ออนขอโทษจริงๆนะคะที่เป็นต้นเหตุแต่ออนสาบานได้เลยนะคะว่าออนกับพี่รุธไม่ได้มีอะไรกันจริงๆอย่างที่พี่วีคิดนะคะและที่บอกว่าอยากจะไปอยู่บ้านหลังเนี้ยหมายความว่ายังไงหรอออนไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนะคะพี่วีไปได้มาจากไหนไม่เคยพูดอย่างนั้นหรอต่อไปเนี้ยฉันคงจะเข้าออกบ้านเนี้ยบ่อยหน่อยนะและอีกไม่นานฉันก็คงย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งจะรู้ว่าอยากจะมาอยู่บ้านหลังนี้มากขนาดนี้โถพี่วิพี่วิจะไปเชื่ออะไรคำพูดนางคนใช้คะตัดต่อหรือเปล่าพี่วิยังดูไม่ออกเลยฉันเชื่อสัญชาตญาณตัวเองต่างหากล่ะออนเลิกเสแสร้งสักทีเถอะใครๆเขาก็ดูออกพี่ต้องเหนื่อยมาประจบประแจงพี่หรอกพี่รู้ว่ามันปลอมพี่วีนี่เสียมารยาทจังเลยนะคะออนพยายามอุตส่าห์ทำดีด้วยแท้ๆเรื่องพี่รุธออนก็อุตส่าห์เกรงใจไม่ทำอะไรให้มันเสียหายเกินเลยเ
แล้วก็ยังเกรงใจพี่วิอยู่บ้างแต่พอพี่วิพูดแบบนี้แล้วอ่ะคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้าต่อไปเนี้ยออนจะไม่เกรงใจแล้วส่วนเรื่องเจนจบพี่วีคิดว่าการเอาเขาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยอะไรได้หรอคะระวังไว้หน่อยก็ดีนะออนกลัวว่าเขาจะทำให้อะไรอะไรแย่กว่าเดิมอะค่ะและถึงตอนนั้นอะออนอาจจะได้ย้ายมาอยู่บ้านนี้เร็วกว่าที่คิดไปก็ได้นะคะ